เจ้าสาวน้ำตาซึมโดนแขกนินทาเหตุสักที่อกแม่สามีกอดกลอบไม่เป็นไรลูกเจ้าสาวน้ำตาซึมโดนแขกนินทากลางงานแต่งเหตุมีรอยสักที่อกแม่สามีเข้ามากอดกลอบให้กำลังใจไม่เป็นไรนะลูกลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดในสายตาของคนรุ่นก่อนคือการเป็นภรรยาและแม่ที่ดีแต่สาวๆในปัจจุบันนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองและเริ่มทำงานมากกว่าจะอยู่บ้านเฉยๆตราบใดที่ลูกสาวมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขแต่แม่สามีหลายคนไม่ชอบลูกสะใภ้รุ่นใหม่นักแสดงให้เห็นถึงความสองมาตรฐานของมนุษย์อย่างชัดเจนชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ถึงประเด็นดราม่าในงานแต่งงานโดยเล่าว่าเขาไปร่วมงานวิวาห์แห่งหนึ่งนั่งไปนานเขาก็ได้ยินเสียงผู้คนกระซิบนินทาเจ้าสาวเนื่องมาจากเจ้าสาวคนสวยในค่ำคืนนี้มีรอยสักคล้ายปีกค้างคาวอยู่บริเวณหน้าอกงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของฝ่ายชายให้ความสำคัญกับเจ้าสาวเป็นอย่างมากเจ้าสาวเลือกชุดแต่งงานสีขาวแวร์ก็เพื่ออวดหุ่นสวยของเธออย่างเต็มที่ซึ่งสามารถเห็นรอยสักสีสดอย่างชัดเจนเนื่องจากผิวเจ้าสาวขาวมากและรอยสักค่อนข้างใหญ่แขกหลายคนมองเห็นได้จากระยะไกลและอดไม่ได้ที่จะสงสัยและก้มหน้ากระซิบกระซาบไปทางเจ้าสาวเป็นครั้งคราวท้ายที่สุดทุกคนได้พบกันเป็นครั้งแรกและพวกเขาไม่รู้จักตัวจริงของเจ้าสาวดังนั้นพวกเขาจึงมองเห็นแต่พื้นผิวเท่านั้นเมื่อเห็นสายตาชี้นิ้วของทุกคนเจ้าสาวก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอปลอบใจตัวเองไม่อยากทำลายวันที่ดีของเธอเพราะความทุกข์เหล่านี้ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังยอมรับและรักเธอไม่สนใจสายตาของผู้อื่นภาพจากซูเธอว่าจู่ๆเธอก็ต้องน้ำตาไหลเธอไม่สามารถทนต่อความคับข้องใจในหัวใจของเธอได้อีกต่อไปเพราะแม่สามีเดินเข้ามาพูดคุยและกอดเธอแน่นๆด้วยความรักขณะเดียวกันก็ช่วยพยุงเอวของเธอและเงยหน้าขึ้นต่อหน้าแขกคนอื่นๆขอบคุณที่มาจากซูซูเปอร์เล็กช่อฟ้าเจ็บจำใจถอนตัวศึกวันตุลาคมนี้อัปเดตโปรแกรม2ศึกใหญ่วัน162และวันไฟไนท์3ที่จะจัดขึ้น2วันติดกันคือช่วงเย็นวันศุกร์ที่21และช่วงเช้าวันเสาร์ที่วันที่22ตุลาคม2565โดยจะถ่ายทอดสดจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีอันต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมในบางคู่เนื่องจากนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ด้วยเหตุสุดวิสัยคู่แรกคือซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่เจาะคิวลงชิงเข็มขัดเวิลด์กรังปรีซ์สีเงินกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ในการแข่งขันมวยไทยเวิลด์กรังปรีรุ่นฟลายเวท135ปอรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในศึกวันไฟไนท์3โดยทางด้านซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องขอถอนเนื่องจากบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมทำให้การแข่งขันคู่นี้มีอันต้องเลื่อนออกไปขณะที่น้องใหม่ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนักชกไทยอีกคนที่กำลังจะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวัน162ก็จำเป็นต้องถอนชกเช่นกันเนื่องจากต้องพักร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์โดยคาดว่าจะขึ้นชกได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ได้นักมวยใจกล้าจากรัสเซียคาเกียคาลิลอฟซึ่งเคยประมือกับรถถังจิตเมืองนนท์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาเสียบแทนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเพื่อเจอกับเดนิสคูริสนักชกจากแคนาดาที่ถูกวางตัวให้เจอกับช่อฟ้าก่อนหน้านี้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์ www.onefc.com เข้าที่3
ภูริพลยังฮอตนำทัพลมกรดไทยฉลุยชิง100เมตรศึกยุวชนเอเชียภูริพลบุญสอนฮอตต่อเนื่องหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในการแข่งขันรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022การแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022เอเชียน U18 แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2022ที่เคฟานสเตเดียมประเทศคูเวตระหว่างวันที่13-16ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคม65เป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรประเทศไทยเวลา 10.09 วินาทีลงแข่งขันในฮีทแรกปรากฏว่าภูริพลยังออดไม่เลิกหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.66 วินาทีเป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ศรีวุฒิพงศ์กสริมลงแข่งขันในฮีทที่3วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 10.78 วินาทีและเป็นอันดับที่6ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอธิชาเพชรกุลเจ้าของเหรียญทองวิ่งผลัด4x100เมตรกีฬาซีเกมเวียดนามลงแข่งขันในฮีทที่1โชว์ผลงานเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 11.90 วินาทีและเป็นอันดับ2ของการแข่งขันในรอบคัดโก้เลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ชนาภารัชชาลงแข่งขันในฮีทที่2ปรากฏว่าวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 12.24 วินาทีและเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ยังดีพอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม65โดยประเภทหญิงจะแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีขณะที่ประเภทชายจะแข่งขันในเวลา 20:00 นตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4ชั่วโมง